สวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วคืมมาเลยครับผมขณะนี้เวลา3 โมงครึ่งครับผมเตรียมตวงน้ำไว้ใส่ไปอาบครับผมเตรียมตวงน้ำไว้เพราะว่าน้ำบาดาลตัวหน่อยมันขุ่นมันอาบบ่ได้มันน้ำให้หน้าไหลลงบาดาลนะพี่น้องสูบออกคุณเอเลอยู่ก็เลยตรงๆไปใส่ครับผมนี่ฮะเป็นตะยานเนี่ยพี่น้องล่มบักยางแห้งวันน่ะเขาก็เต็มน้ำก็เต็มทุ่งเต็มเนี่ยอันเต็มทุ่งเต็มทางมาแล้วเหลือจะสีท่วมครับผมเป็นหน้าหน่อยค่อยรักกะบ่มีหยังครับผมมีแต่พวกที่มันเปียกฝนได้เนาะพวกที่เปียกฝนได้ก็หน่อยขึ้นข้างๆก่อนเพราะว่าหน้าฝนมันบ่ได้เฮ็ดแนวกินหมองนี้อยู่แล้วเนาะครับนี่ผมไปหน้าพูดอ่ะข้างพี่มืดก็เหมือนเลยพี่น้องนี่ก็ข้างหน้าบ้านมืดก็เหมือนเก็บบรรยากาศไม่เมืองนึกพี่น้องพูดอ่ะเสียงว่าเป็นยิ่งเสียงลมบ่เมื่อกี้ก้อนฝนสิตกลมบ่ยางแห้งพี่น้องน่ากลัวมากบ้านทุ่งเมืองนี่นี่ก็แม่เห็นอย่างอยู่ถ้าฝนตกนี่เข้าบ้านทันทีเลยมาแล้วงวดนี้อาชีถ้าตกมัดขึ้นมัดมือนี่อาจจะท่วมก็ได้พี่น้องเพราะว่าทางลงจากเสมาลงจากตีนหมู่บ้านที่หมู่บ้านดงบ้านดงน้ำเต็มให้หน้าเหมือนเขาก็แม่นสิตายเหมือนเลยล่ะน้ำมาแห้งครับครับผมเมืองน้ำอยากให้พี่น้องเมืองน้ำตะหน่อยเล่นตรงน้ำฝนไว้อันนี้ถ้าฝนตกแห้งแล้วตะหน่อยสิความทินมีน้ำมาดาบนี่เนี่ยมันคุณคักขึ้นทางน้ำเขามาพี่น้องคุณคักการน้ำเขามาแค่ว่าอาบน้ำอาบน้ำแร่แช่น้ำนมหมดสันเพิ่นว่าบอกให้เพิ่นซื้อข้อรีนมาใส่อยู่ถ้าซื้อข้อรีนมาสิจะหน่อยคิดว่ามันสิใส่อยู่เนาะอาบน้ำแร่แช่น้ำนมโอ้ยว่าล้างจานล้างหยังจะหน่อยเอาน้ำกินช่วงนี้เอาน้ำกินน้ำฝนล้างก่อนพี่น้องแต่ว่ามีกระจักเชียร์ก็อาบก็แต่ว่าแพ้ผ้าถ้ามันบ่มีเรื่องกับอาบเดี๋ยวผ่านะฝนเต็มอันนี้ก่อนครับไฟดับบ่อยู่นี่คนน่ะล่มอู้หน้าบ้านคือล่มล่มที่ฝนเช้าอู้พี่น้องฝนมาคุณหลวงพ่อใส่มือตึ๊บเลยครับก็เจ้าดังไฟเฮ็ดหยังเนี่ยเจ้าขาหมูปั่นพูดอ่ะน้ำเต็มเต็มมันนี่แล้วเด้อพี่น้องเต็มสระน้ำเลยเด้อเดี๋ยวเบิ่งมันมาแห้งบ่แห้งเดี๋ยวมันก็สิล่นครับผมนี่นี่กลัวไหมเห็นนี่นี่เป็นคนเป็นเด็กบ้านทุ่งแล้วก็อาสิบกจ้ะเป็นเด็กบ้านทุ่งแล้วอาสิบกย่านเท่าไหร่พี่น้องแต่ก่อนครับเด็กหน่อยมากไม่ไหมนี่อาชีพย่างจะมาเล่าเก่งแล้วพูดอ่ะเย็นสบายเหรอ
ผมบอกพ่นอ่ะพ่นอ่ะล่มมาแห้งนี่เนี่ยบริษัทธรรมดาเลยพี่น้องเปียกหมดเลยนี่ไม่สั้นไม่เออสั้นไม่ไปถึงไอ้พลไปบักปิ้นข่อยเป็นไงวะบักปิ้นแล้วเด้ยพี่น้องจ๋าเบิ่งเอาหยังเนาะหั่นเน่อย่าออกไปไอ้ฝนไปลงมาทางนี้เนี่ยดูปิ่นก็ได้ดูบักปิ้นก็ได้ถ้าล้มมาทางไหนบักปิ้นหันไปทางนั้นล้มมาทางไหนล้มมาทางผิดแน่รู้ป่ะพูดสาดมาแล้วไปเบิ่งในห้องอุ้ยไปเบิ่งของก่อนเออไปดูในห้องกับแม่ตาอยู่ในห้องน้ำมันซึมนะพี่น้องน้ำมันซึมด้วยขอบหน้าต่างขอบหน้าต่างก็หน่อยสร้างสำเร็จมากพอดีน้ำมันซึมโอ้ยไม่หัวพอดีล่ะก้อนไหวกับสายล่มประตูหน้าบ้านแค่ว่าเป็นโยกวักไม่มันถูแล้วไม่มันถือฝนไงพี่น้องไม่มันถือฝนดูเด็ดฮาร์ดคอร์ลก็หน่อยพวกนั้นเลยไปตัดใหม่มาเก็บใหม่อยู่ทีนี้อย่าออกไปเห็นไหมมันสาดเข้ามานี่บ้านแล้วแค่มาแรกก็จะกินได้ยังกินกันได้ปนปลาอยู่เพราะว่าแค่ว่าเห็ดของยาเขาปุ่นแล้วปลาปนปลามันเหลือก็หน่อยเป็นต้มใช้พริกผงกินกับข้าวเจ้าร้อนๆนะพี่น้องเนาะโอเคครับขอบคุณขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ให้กำลังใจครอบครัวเฮานะก็เป็นบ้านที่มีบรรยากาศเต็มๆเนาะการที่เป็นสีย่านๆเนี่ยไปนู่นๆเนี่ยมาเลยนี่ไปก็ได้พี่น้องนี่ติดไอ้ฝนเดี๋ยวอีกบ่สบายอีกไปนิ้วทางประตูพวกแม่ไปหาปลามานี่ก็ถ่ายอยู่ข้างนั่นเนี่ยโอเคพี่น้องไปก่อน